ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราจะมาเติมสีสันให้กับวุ้นกะทิด้วยสีม่วงธรรมชาติจากดอกอัญชันกันนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำเมนูวุ้นกะทิอัญชันกันเลยค่ะเริ่มจากทำวุ้นอัญชันกันก่อนนะคะผสมน้ำดอกอัญชันกับน้ำมะนาวเข้าด้วยกันเติมไว้เทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำดอกอัญชันที่ผสมน้ำมะนาวน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำสีผสมอาหารสีม่วงและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไปใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีปิดไฟเทวุ้นอัญชันลงถาดพักไว้จนหน้าวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นกะทิกันค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้เทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะพร้าวและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมมะพร้าวปั่นนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีปิดไฟเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นอัญชันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการจัดใส่จานรับประทานแล้วต้องฟินกับความหอมอร่อยจนต้องขออีกชิ้นแน่นอนค่ะ